สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราจะมาพาเพื่อนๆทำไข่เค็มไว้ทานกันนะคะเอาไว้ทานกับข้าวต้มนะคะหรือว่าทำเป็นยำไข่เค็มยำไข่แดงหรือจะเป็นไข่ดาวไข่เค็มก็ได้นะคะแล้วก็ส่วนผสมของการทำไข่เค็มของเราวันนี้ไม่ได้เยอะเลยนะคะเพื่อนๆเราจะทำไข่เค็มแห้งนะคะแบบไม่ต้องต้มน้ำเนาะก็จะมีไข่นะคะวันนี้เราทำแค่6ฟองนะคะทำแค่พอทานเนาะเพื่อนๆตัวนี้จะเป็นไข่ไก่นะคะไข่ไก่ที่ต่างประเทศก็จะเป็นสีขาวเนาะแต่ถ้าบ้านเราก็จะเป็นไข่เป็ดนะคะวันนี้เราใช้ไข่ไก่6ฟองนะคะแล้วก็เกลือเป็นเกลือเม็ดละเอียดแบบนี้นะคะแล้วก็น้ำส้มสายชูแบบไหนก็ได้นะคะเดี๋ยวเพื่อนๆเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะอันดับแรกก็คืออันนี้เราล้างทำความสะอาดไข่เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือล้างเช็ดทำความสะอาดพวกเศษฝุ่นหรืออะไรออกให้หมดนะคะแต่ว่าให้เพื่อนๆระวังนิดนึงนะคะเวลาเช็ดอย่าให้เขาร้าวนะคะอย่าให้ไข่แตกไข่ร้าวเวลาที่เราดองเกลือเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวไข่เขาจะเน่านะคะก็อันดับแรกเราจะใส่น้ำส้มสายชูนะคะเพื่อนๆลงไปในไข่เนาะบีบลงไปเลยนะคะเราจะแช่ไข่ไว้นะคะจะเห็นว่าน้ำส้มสายชูของเรามันไม่ได้เป็นสีขาวนะคะเพราะว่าอันนี้จะเป็นน้ำส้มสายชูจากพวกองุ่นหรือว่าแอปเปิ้ลนะคะเพื่อนๆก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะเราก็ดองไว้แบบนี้นะคะแช่ไว้ก่อนเราจะแช่น้ำส้มสายชูแบบนี้ไว้ประมาณ10ถึง15นาทีนะคะเพื่อนๆให้น้ำส้มสายชูเขาจะกัดเปลือกไข่นะคะให้บางลงนะคะเวลาที่เราไปดองเกลือเขาจะได้ซึมเข้าไปข้างในได้ดีนะคะก็ดองแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราก็มากลับด้านอีกทีนึงนะคะประมาณ10นาทีก็มากลับด้านอีกทีนึงประมาณนี้นะคะเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆพอผ่านไปสักประมาณ 5-6 นาทีนะคะเราก็จะมากลับไข่ให้ด้านที่ยังไม่โดนน้ำส้มสายชูนะคะกลับเขาลงไปนะคะให้เขาโดนให้ทั่วเนาะเห็นไหมคะเพื่อนๆเราจะเห็นว่าเขาจะเป็นแบบนี้นะคะเมื่อเหมือนเปลือกไข่เขาโดนกัดนะคะเขาก็จะเซลล์ของเปลือกไข่เนาะเราก็จะแช่ให้ครบ10นาทีนะคะค่ะเพื่อนๆพอเราแช่ไข่นะคะไว้ในน้ำส้มสายชูได้ตามเวลาแล้วนะคะเราก็เตรียมเกลือนะคะเพื่อนๆอันนี้ไม่ต้องเช็ดนะคะไม่ต้องเช็ดออกเนาะหยิบมาแล้วก็คลุกเกลือเลยนะคะคลุกลงไปในเกลือที่เราเตรียมไว้ให้ทั่วนะคะจากนั้นก็ใส่ในกล่องพลาสติกที่มีฝาปิดนะคะที่เราเตรียมไว้ทำไปจนหมดเลยค่ะแบบนี้นะคะเพื่อนๆในส่วนของเกลือที่เหลือนะคะอันนี้เราก็เอามาโรยใส่ให้หมดเลยค่ะโรยใส่ไข่ไว้นะคะจากนั้นเพื่อนๆก็ปิดฝาให้สนิทนะคะปิดฝาให้สนิทเลยแล้วก็เก็บไว้นะคะเก็บไว้อุณหภูมิห้องปกตินะคะเราจะมาดู7วันนะคะ
ค่ะเพื่อนๆหลังจากที่เราทิ้งไข่เค็มของเราไว้7 วันนะคะวันนี้ครบ7 วันแล้วนะคะเราก็จะมาให้เพื่อนๆดูแต่ว่าวันนี้เราต้มให้ดูแค่1 ฟองก่อนนะคะนี่อันนี้ก็คือเราล้างเกลือออกแล้วนะคะจากที่เราดองไว้เนาะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราก็ออกมาต้มจะผ่าให้ดูนะคะข้างในอันนี้สำหรับ7 วันนะคะแล้วก็จะชิมให้ดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงเนาะต้มเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวมาผ่าดูกันเลยต้มแล้วก็ทิ้งไว้ให้เย็นนะคะเพื่อนๆแล้วก็มาผ่าเนาะนี่นะคะจะเป็นแบบนี้สีก็สวยอยู่นะคะเดี๋ยวจะชิมให้ดูเนาะนี่เดี๋ยวจะชิมให้ดูนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงตอนนี้กำลังมันๆอยู่นะคะเพื่อนๆยังไม่เค็มมากนะคะเพราะว่าทิ้งไว้แค่7 วันไข่ขาวก็เค็มนิดๆนะคะส่วนไข่แดงก็มันเลยค่ะถ้าใครจะเอามาทำไข่ดาวก็ได้นะคะก็กำลังอร่อยไม่เค็มมากหรือถ้าใครชอบเค็มแค่นี้ก็7 วันสามารถเอามาทำอาหารเอามาต้มหรือเอามาแยกไข่เค็มไข่แดงออกไว้ทำขนมอย่างอื่นก็ได้นะคะสวยนะคะเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆสำหรับของเราก็จะเอาทิ้งไว้อีกนะคะ14 วันเนาะแต่ว่าอันนี้7 วันก็คือสามารถทานได้แล้วนะคะเค็มกำลังดีนะคะเค็มๆมันๆถ้าใครไม่ชอบเค็มมากก็ทิ้งแค่7 วันได้เลยสูตรนี้ง่ายๆนะคะเพื่อนๆทำทานเองที่บ้านนะคะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสตาร์ลุยโก